ช่วงประชาชาตินักอ่านอฟิดน้อยอาลีตอนลาแบกตำราแต่ไม่เคยอ่านอาลีมองดูเด็กๆ กลุ่มหนึ่งเล่นส่งเสียงดังจนเป็นที่น่ารำคาญของหลายๆคนจึงกล่าวกับเพื่อนๆว่าอิสลามสอนให้เรามีมารยาทในการพูดและการเดินนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เรามีนิสัยรักการอ่านด้วยเขาท่องกุรอานและให้ความหมายภาษาไทยตามปกติและเจ้าจงก้าวเท้าของเจ้าพอประมาณและจงลดเสียงของเจ้าลงแท้จริงเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงร้องของลาอุปมาบรรดาผู้ที่ได้คัมภีร์เตารอตและพวกเขามิได้ปฏิบัติตามที่พวกเขาได้รับมอบประหนึ่งเช่นกับลาที่แบกหนังสือจำนวนหนึ่งบนหลังของมันอัลกุรอานสอนเรื่องอะไรบ้างอาลีถามให้ก้าวเท้าพอประมาณคงไม่เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปซันมาตอบลดเสียงลงอย่าทำเสียงดังเหมือนลาฮุสนาตอบอย่าเป็นเหมือนลาแบกหนังสือลาไม่อ่านเพราะมันอ่านไม่ได้ส่วนคนเราเพราะขี้เกียจฟุตกอนตอบหอบหนังสือไปโรงเรียนเต็มกระเป๋าถ้าไม่อ่านก็คล้ายๆลานั่นแหละอุสมานกล่าวไม่คล้ายหรอกเหมือนกันเด๊ะเลยซันมากล่าวทำให้เพื่อนๆยิ้มได้หลายคนอัลลอฮ์กำชับให้เราอ่านแม้แต่อายะห์แรกของกุรอานอัลลอฮ์ก็สั่งว่าจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของพระผู้ทรงสร้างอาลีบอกให้อุสมานท่องอัลกุรอานอายะนั้นให้เพื่อนๆฟังซึ่งเป็นอายะที่ทุกคนจำได้ดีอยู่แล้วถ้าเราอ่านกันมากๆอ่านกันทุกคนอ่านกันทุกวันตามที่อัลลอฮ์สั่งเราจะก้าวหน้าเร็วกว่าใครๆทั้งหมดอาลีกล่าวถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะมีหนังสือติดมืออยู่ตลอดเวลาขณะรอรถรอเรือหรือมีเวลาเขาก็อ่านเขาจะก้าวหน้าเร็วกว่าเราต่อไปนี้ฉันจะอ่านทุกวันอินชาอัลลอฮ์ซันมากล่าวผมด้วยเราจะอ่านกันทุกคนนะตามคำสั่งของอัลลอฮ์ฟุตกอนกล่าวพร้อมกับชวนเพื่อนๆอินชาอัลลอฮ์ตกลงทุกคนกล่าวเราจะอ่านกันจะศึกษาความหมายจากอัลกุรอานและอื่นหนังสือที่ให้ประโยชน์สาระความรู้มากมายพวกเราจะเป็นนักอ่านดังกับช่วงนี้ประชาชาตินักอ่านไง